SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบความสัมพันธ์แบบเป็นลำดับชั้นระหว่างรัฐความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจต่างๆในชุมชนการเมืองก่อนสมัยใหม่มีลักษณะเป็นลำดับชั้น hierarchical กล่าวคือเจ้ารายที่มีอำนาจเหนือเจ้าท้องถิ่นอื่นหรือพ่อเมืองเล็กๆซึ่งมักอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆก็สมยอมสวามิภักดิ์ต่อเจ้านครอีกรายหนึ่งที่เหนือกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตามแบบแผนนี้แผ่ไปทุกระดับขึ้นไปจนถึงยอดของพีระมิดคือพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงอำนาจที่สุดในแผ่นดินวิกเตอร์ลิเบอร์แมนชี้ว่าแม้แต่ในสมัยของพระเจ้าบุเรงนองพุทธศักราช2090ถึง2124คริสตศักราช1551ถึง1581ที่ถือกันว่าเป็นยุคที่พม่าเป็นปึกแผ่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์นั้นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหัวเมืองกับเจ้าศูนย์กลางก็ยังเป็นการสวามิภักดิ์ส่วนตัวที่มีต่ออธิราชหรือราชาธิราชไฮคิงเจ้าผู้ปกครองหัวเมืองหรือบายินมีอำนาจจำกัดและถือเครื่องราชกุฏภัณฑ์แบบกษัตริย์อาณาจักรดำรงเป็นปึกแผ่นอยู่ได้ตราบเท่าที่มีการสวามิภักดิ์ต่ออธิราชยังมั่นคงอยู่ในภาษาไทยหน่วยการปกครองในความสัมพันธ์ลำดับชั้นนี้มีคำเรียกอย่างไม่แยกแยะว่าเมืองซึ่งหมายถึงบริเวณที่มีอำนาจปกครองอยู่นั่นคือบริเวณที่อยู่ใต้การคุ้มครองโดยธรรมของเจ้าเหนือหัวความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรต่างๆรวมทั้งระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างสยามหรือพม่ากับเมืองประเทศราชอย่างล้านนาล้านช้างและหัวเมืองมาลายูล้วนเป็นไปตามแบบแผนนี้โดยพื้นฐานแล้วเมืองประเทศราชเหล่านี้ถือเป็นอาณาจักรต่างหากออกไปที่มีเครือข่ายเจ้าเป็นลำดับชั้นที่ขึ้นต่อตนตั้งหากพระเจ้าแผ่นดินของประเทศราชเหล่านี้ไม่เพียงถือว่าตนเป็นเจ้าเหนือหัวในอาณาจักรของตนแต่ราชาธิราชที่มีอำนาจสูงสุดในบริเวณนั้นตามปกติก็จะปล่อยมือไม่ยุ่งเกี่ยวกับประเทศราชเท่าไหร่นักกษัตริย์ประเทศราชแต่ละแห่งมีราชสำนักระบบการคลังการบริหารการจัดเก็บภาษีกองทัพและการศาลเป็นของตนเองเราอาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรที่เล็กกว่าเหล่านี้มีอำนาจอธิปัตย์ของตัวเองอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาคนี้ดำเนินไปด้วยการยอมรับระเบียบโลกแบบลำดับชั้นที่มีเจ้าเหนือหัวสูงสุดผู้มีบุญญาบารมีมากที่สุดอิทธิพลของเจ้าชั้นรองลงมาและหากจำเป็นบุญบารมีนี้ก็จะแสดงออกในรูปกำลังทางทหารขณะเดียวกันประเทศสราต้องสวามิภักดิ์ต่อเจ้าชั้นสูงกว่าหรือสูงสุดและยอมรับสถานะที่ด้อยกว่าของตนผลก็คือเจ้าอยู่หัวสูงกว่าจนถึงสูงสุดอธิราชหรือราชาธิราชสามารถเรียกร้องหรือแทรกแซงในกิจการของอาณาจักรชั้นรองๆในยามที่ตนเห็นว่าชอบธรรมกระนั้นก็ตามบุญบารมีของเจ้าเหนือหัวที่สูงกว่าก็อาจหมดลงได้ในฉับพลันเช่นกันซึ่งหมายถึงอำนาจและสิทธิธรรมของเขาตกลงด้วยในกรณีเช่นนี้เจ้าเหนือหัวรายนั้นอาจถูกท้าทายโดยเจ้าประเทศราชหรือโดยเจ้าชั้นสูงอีกรายที่เป็นคู่แข่งอันนำไปสู่ความวุ่นวายปั่นป่วนของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแบบลำดับชั้นมาตรการรูปธรรมที่จะยุติความไม่แน่นอนดังกล่าวก็คือสงครามประเทศราชอาจตีตัวออกห่างจากเจ้าเหนือหัวรายเดิมระยะหนึ่งหรือหันไปร่วมมือกับอธิราชอีกรายจนกว่าจะมีการจัดลำดับชั้นระหว่างราชันใหญ่น้อยให้ลงตัวไปในทางใดทางหนึ่งแล้วประเทศราชก็จะถูกบีบให้เข้าสู่สถานะประเทศราชอีกครั้งหนึ่ง
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของชุมชนทางการเมืองอุษาคเนย์ในลักษณะนี้เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการว่ามัณฑลา O.W. Walter ผู้เสนอคำนี้ขึ้นมาได้กล่าวว่ามัณฑลาหรือแว่นแขวนหมายถึงสภาพการทางการเมืองแบบหนึ่งซึ่งมักผันผวนไม่มั่นคงในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ระบุชัดไม่ได้เพราะไม่มีเส้นเขตแดนชัดเจนตายตัวและศูนย์อำนาจเล็กๆมักมองไปรอบทิศทางเพื่อความมั่นคงปลอดภัยมัณฑลาจะแผ่ขยายและหดตัวคล้ายหีบเพลงแต่ละแว่นแขวนประกอบด้วยเจ้าประเทศราชหลายๆเมื่อสถานการณ์อำนวยเจ้าประเทศราชบางหลายอาจปฏิเสธสถานะเป็นบริวารของตนและพยายามสร้างเครือข่ายบริวารของตนเองขึ้นมามัณฑลาคำสันสกฤตนี้คือคำเดียวกับมณฑลในภาษาไทยในที่นี้จึงขอคงตัวสะกดและเสียงให้แตกต่างไว้เพื่อไม่ให้สับสนทึกทักว่ามีความหมายเหมือนมณฑลในภาษาไทยปัจจุบันซึ่งหมายถึงเขตการปกครองระดับภาคหรือเป็นส่วนย่อยของราชอาณาจักรสำหรับนักประวัติศาสตร์อุษาคเนย์นั้นมัณฑลามิใช่หน่วยปกครองย่อยแต่เป็นรัฐโบราณรูปแบบหนึ่งผู้เขียนเห็นว่าคำไทยที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นรัฐแบบแว่นแขวนแต่ในที่นี้ขอใช้ทับศัพท์ไปพลางก่อนความสำคัญแบบประเทศราชมีพันธะการกำกับควบคุมและความผูกพันสังกัดในแบบของตนเองพันธะกรณีสำคัญที่สุดก็คือพิธีกรรมแสดงความสวามิภักดิ์ประเทศราชจะต้องถวายบรรณาการให้กับเจ้าเหนือหัวที่สูงขึ้นไปหรือราชาธิราชสม่ำเสมอปีละครั้งหรือ3ปีครั้งเพื่อเป็นเครื่องหมายว่ายังคงผูกพันสวามิภักดิ์ต่อเจ้าชั้นสูงกว่าอยู่เครื่องบรรณาการมักประกอบด้วยเงินทองและสิ่งของมีค่าแต่บรรณาการที่จะขาดเสียมิได้คือต้นไม้เงินต้นไม้ทองหรือในภาษามาเลเรียกว่าบุงามาศฝ่ายราชาธิราชก็จะตอบแทนเจ้าประเทศราชด้วยของกำนันที่มีค่าสูงกว่าการกำกับควบคุมที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการแต่งตั้งเจ้าประเทศราชซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบและสถาปนาตำแหน่งโดยเจ้าชั้นสูงกว่าเจ้าประเทศราชรายใหม่จะต้องถวายบรรณาการซึ่งจะได้รับเครื่องราชกุฏภัณฑ์ของกำนันและตราสารแต่งตั้งที่ทำจากแผ่นทองคำตอบแทนจากเจ้าหัวเมืองโดยปกติกษัตริย์ราชาธิราชมักไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสืบราชสมบัติของประเทศราชไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดตามสายโลหิตหรือแย่งชิงบัลลังก์ก็ตามแต่ในสถานการณ์พิเศษราชาธิราชจะเข้าแทรกแซงเพื่อผลลัพธ์ที่ตนต้องการฉะนั้นในด้านหนึ่งการสถาปนาเป็นการแทรกแซงของราชาธิราชต่อราชาที่ต่ำสักกว่าในอีกด้านหนึ่งเป็นวิธีการประกันความผูกพันสังกัดของประเทศราชนอกจากนี้ประเทศราชจะต้องส่งกำลังคนทหารสิ่งของเงินและอื่นๆไปให้เจ้าเหนือหัวยามที่ฝ่ายหลังต้องการพันธะนี้มีความสำคัญมิใช่เพียงแค่เป็นการสนับสนุนทางวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามสงครามแต่ยังเป็นสัญญาณแสดงความจงรักภักดีอีกด้วยความพยายามใดๆที่จะหลีกเลี่ยงพันธะดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีถวายบรรณาการเป็นสัญญาณแสดงถึงความกระด้างกระเดื่องต่อเจ้าเหนือหัวที่สูงกว่าจึงหมายถึงการกบฏในความเป็นจริงสงครามจำนวนมากในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้หาได้มีสาเหตุมาจากการแข่งขันระหว่างอาณาจักรที่เป็นศัตรูคู่อริกันไม่แต่เป็นสงครามที่ราชาธิราชเจ้ามหาอำนาจต้องการกำราบลงโทษเจ้าประเทศราชที่กระด้างกระเดื่องระดับการทำลายล้างก็แตกต่างกันไปบางครั้งเพียงแค่เปลี่ยนตัวเจ้าประเทศราชบางครั้งจบลงด้วยความพินาศย่อยยับไม่น้อยกว่าสงครามระหว่างราชอาณาจักรที่เป็นศัตรูกันเหตุผลรองรับความสัมพันธ์เป็นลำดับชั้นเช่นนี้มักได้รับการอธิบายว่ารัฐที่อ่อนแอกว่าจำต้องแสวงหาการคุ้มครองจากรัฐที่เข้มแข็งกว่าเพื่อความปลอดภัยจากโลภะของอธิราชอีกผู้หนึ่งที่เลวร้ายกว่ารัฐที่อ่อนแอกว่าจึงต้องตอบแทนบุญคุณของอธิราชผู้คุ้มครองโด
ดังนั้นจึงเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กันแต่การลงโทษอย่างรุนแรงต่อประเทศราชที่ต้องการตีตัวออกห่างชี้ว่าความสัมพันธ์นี้ห่างไกลมากจากความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายหรือเป็นสิ่งที่ฝ่ายอ่อนแอกว่าแสวงหาในภาษาไทยการที่รัฐอ่อนแอกว่ายอมตัวเป็นประเทศราชเรียกว่าขอเป็นข้าขอบคันทศีมานั่นคือขอเข้ามาอยู่ภายในปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจอันสูงสุดหรือถวายสวามิภักดิ์หมายความว่าราชสำนักสยามจะต้องคุ้มครองเหล่าประเทศราชให้ปลอดภัยจากการคุกคามของราชาธิราชรายอื่นเช่นพม่าหรือเวียดนามหรือจากกบฏที่ต้องการโค่นล้มเจ้าประเทศราชตามในนี้การสวามิภักดิ์ย่อมถือเป็นความสมัครใจและการคุ้มครองก็ถูกร้องขอมาแม้ว่าเหตุผลที่ให้นี้จะไม่ผิดเสียทีเดียวแต่ก็ถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะความคุ้มครองในความสัมพันธ์แบบนี้ยังมีความหมายได้แบบอื่นด้วยสำหรับรัฐแบบพุทธเถรวาทในดินแดนแถบนี้ธรรมราชาหรือจักรพรรดิราชมีหน้าที่ปกป้องรักษาพุทธศาสนาไม่ให้เสื่อมทรามลงการปกป้องพุทธศาสนากับการแสวงหาความยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นภารกิจเดียวกันกษัตริย์ที่ทรงอำนาจของรัตนโกสินทร์จักต้องต่อสู้เพื่อแผ่ขยายพระบรมโพธิสมภารและรมบุญญาธิการหรือราชธรรมของตนให้กว้างไกลที่สุดเพื่อนำอาณาจักรที่บุญด้อยกว่าเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มบุญญาธิการของตนการทอดทิ้งไม่ปกป้องคุ้มครองราชาที่อ่อนบุญกว่าถือเป็นความบกพร่องเพราะราชาเหล่านั้นอาจตกไปอยู่ในมือของมารมิจฉาทิฐิการผนวกประเทศราชโดยตัวของมันเองจึงแสดงถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้ประเทศราชดื้อแพงหรือตีตนออกห่างหรือถูกแย่งชิงโดยอธิราชรายอื่นๆจึงแสดงถึงสถานะของความยิ่งใหญ่สูงสุดนี้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือผู้พิทักษ์ได้ทึกทักหน้าที่ของตนขึ้นมาเองและพยายามแสวงหาผู้ถูกพิทักษ์เพื่อบรรลุภารกิจของตนที่จะเป็นจักรพรรดิราชตามในนี้การปกป้องคุ้มครองมิได้มาจากการร้องขอหากแต่เป็นการยัดเยียดให้ความเข้าใจทั่วไปชวนให้เข้าใจไปว่าอันตรายมาจากฝ่ายที่สามซึ่งอาจเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งหรือกบฏภายในประเทศราชนั้นแต่ตามในของการคุ้มครองแบบพุทธที่อธิบายข้างต้นนี้ภัยคุกคามมิได้มาจากแหล่งอื่นใดแต่มาจากอธิราชผู้คุ้มครองนั่นเองที่บังคับให้รัฐซึ่งอ่อนแอกว่าตกเป็นประเทศราชใต้คุ้มครองของตนและคงสถานภาพเช่นนั้นตลอดไปภายใต้ปัจจัยแวดล้อมเช่นนี้การสวามิภักดิ์จึงถูกบังคับอย่างหลีกเลี่ยงมิได้หาใช่เป็นความสมัครใจแนวคิดเรื่องความคุ้มครองทั้งสองแบบนี้ดำรงอยู่ด้วยกันและปรากฏให้เห็นในการปฏิบัติเดียวกันกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์แบบประเทศราชเป็นวิธีปฏิบัติที่คุ้นเครือกำกวมกรณีของรัฐมลายูและกัมพูชาจะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆกันที่รัฐทั้งหลายเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบประเทศราชในบางกรณีการปกป้องคุ้มครองแบบข่มเหงเป็นการยัดเยียดให้และฝ่ายประเทศราชเองก็แทบไม่มีทางเลือกอื่นขณะที่ในบางกรณีการตกเป็นฝักฝ่ายในราชสำนักของประเทศราชนำไปสู่การร้องขอความคุ้มครองจากอธิราชหนึ่งรายหรือมากกว่านั้นในบางกรณีประเทศราชร้องขอความช่วยเหลือจากอธิราชรายหนึ่งเพื่อคานกับอธิราชอีกรายหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย